ยังคงอยู่ที่เรื่องของการสถานการณ์ภัยแล้งที่เข้าขั้นวิกฤตในปีนี้นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถูกตั้งคำถามไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำค่ะทางด้านผู้เชี่ยวชาญเองนะคะก็มองว่าส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดตั้งแต่ปี2554แต่ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ติดตามจากรายงานค่ะจากสถิติปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี2536จนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนมีเพียง865ล้านลูกบาศก์เมตรจากค่าเฉลี่ยซึ่งควรอยู่ที่ 1,810 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตัวเลขนี้รองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ว่าปีนี้เป็นปีที่ไทยเผชิญภาวะภัยแล้งและขาดแคลนน้ำหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี2536สาเหตุมาจากการบริหารความเสี่ยงที่ผิดพลาดของหน่วยงานรัฐที่ประเมินปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนสูงกว่าความเป็นจริงทำให้แผนการปล่อยน้ำไม่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำในเขื่อนพอหายไปเกินขึ้นปั๊บที่น่าตกใจก็คือว่าแม้ฝนจะตกหายไปเกินครึ่งนะดูน้ำเข้าเขื่อนสิโอ้โหแทบไม่มีเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดประเด็นเนี่ยว่าความเสี่ยงก็มี2ระดับแหละระดับแรกคือพยากรณ์ฝนเนี่ยว่าจะตกหรือไม่ตกขนาดไหนนี่เสี่ยงหนึ่งนะอันที่2ตกแล้วจะเข้าเขื่อนหรือไม่เข้าเขื่อนนี่ก็คือ2เสี่ยงเลย2เด้งใช่ไหมถ้าถูกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดก็โดน2เด้งเลยเพราะฉะนั้นปีนี้มันโดน2เด้งเนี่ยมันไม่แม่นทั้งฝนแล้วก็ไม่แม่นทั้งเข้าอ่างอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปีนี้เหลือน้ำในเขื่อนน้อยมากเป็นเพราะหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554ในปีถัดมารัฐบาลมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนมากถึง 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรองศาสตราจารย์เสรีกล่าวว่ารัฐบาลในยุคนั้นระบายน้ำมากกว่าปกติเพราะกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมซ้ำเหมือนปีก่อนซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดร้ายแรงแต่ถามว่าระบายไปเนี่ยน้ำส่วนเกินที่ระบายไปเนี่ยคือหมายความว่าน้ำที่จะต้องมาใช้ในปี56 57 58เนี่ยถูกละลายไปด้วยไงถูกระบายไปเราก็คิดแล้วประมาณ 5,000 ล้านเท่ากับว่าถ้าปีนี้ผมมีน้ำก้อนนี้อยู่ในอ่างนะผมไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้หรอกนะก็คือน้ำต้นทุนจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 5,000 ล้านเห็นไหมชาวนาก็ได้ทำนาโดยไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมมันก็ต้องเหตุผลเนี่ยอดีตมันทำส่งผลปัจจุบันพื้นที่การปลูกข้าวนาปีในปีนี้จำนวน4ล้านไร่ทั่วประเทศจะต้องมีน้ำจัดสรรเพื่อรักษาข้าว 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำต้นทุนมีอยู่เพียง600ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นรองศาสตราจารย์เสรีมองว่าเมื่อเกษตรกรต้องการน้ำแต่มีน้ำไม่พอใช้เช่นนี้ในไม่ช้าอาจเกิดการจลาจลเพื่อแย่งชิงน้ำดังนั้นจึงต้องเร่งจัดการน้ำให้ถูกหลักบริหารตั้งแต่ตอนนี้โดยเสนอให้มุ่งเน้นไปที่การปรับตัวของผู้ใช้น้ำแทนการหาปริมาณน้ำต้นทุนภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนเกษตรกรต้องปรับตัวให้พ้นจากการเกษตรแบบเดิมโดยตระหนักรู้ได้แล้วว่าปริมาณน้ำจะลดลงทุกปีนับจากนี้จตุพรอัธโยโคถ่ายภาพนนสมรสันติวงศ์สกุล True for You รายงาน